นี้เราจะมาอธิบายเรื่องการตั้งค่าเวลานะครับของจอ Android ในหน้าจอรุ่นพรีเมียมนะฮะกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อนมาที่ System Setting นะลูกค้ามันจะเข้ามาสู่การตั้งค่าของระบบ Android นะฮะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับจะเขียนว่าระบบนะฮะภาษาและการสำรองข้อมูลนะครับคลิกเข้าไปครับสังเกตเห็นนะฮะว่าวันเวลานะครับเข้าไปที่วันเวลานะฮะนี่ครับว่าเราได้ตั้งออโต้ไว้ไหมถ้าออโต้ไว้ก็ปิดได้ถ้าออโต้วันเวลาอัตโนมัติตามเครือข่ายนะฮะอันนี้ก็คือถ้าไม่ต่อเน็ตวันเวลาก็จะไม่ตรงให้ปิดตัวนี้ไว้นะครับแล้วเข้าไปที่ตั้งเวลาได้เลยนะครับลูกค้าตรงนี้นะฮะเราจะตั้งอะไรเวลาหรือวันกดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปกดตั้งให้เลยได้เลยนะฮะเขตเวลานะครับก็จะเป็นอินโดจีนนะฮะบวก7นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมพอเราตั้งเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยนะครับลูกค้าเครื่องก็จะเซฟอัตโนมัติวันเวลาก็จะตรงอัตโนมัติเลยนะครับขอบคุณครับ